นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะสัมภาษามิตรจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการสัมภาษามิตรสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมนายสันติบุญไทยผู้อำนวยการสำนักงานสัมภาษามิตรภาคที่4เป็นประธานเปิดโครงการสัมภาษามิตรสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีสัมภาษามิตรพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดภาคที่4และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สัมภาษามิตรใกล้ชิดสังคมพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายสัมภาษามิตรจิตอาสาเพื่อให้กรมสัมภาษามิตรเป็นองค์กรต้นแบบในการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงกระบวนการทำลายของกลางสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ระดับสากลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมสัมภาษามิตรอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้เสียภาษีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสัมภาษามิตรในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสัมภาษามิตรรวมทั้งผลกระทบจากการบริโภคสุราและยาสูบการเผยแพร่ความรู้การทำน้ำมักชีวภาพและการทำน้ำยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชจากของกลางสุราและยาสูบการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมของสัมภาษามิตรจิตอาสาแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมออนอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน